นนี้ลุงหนอภูมิใจนำเสนออีกแล้วครับเพื่อนๆครับคือปกติแล้วเนี่ยจะเป็นคนชอบถ่ายวัดกับพระเพราะฉะนั้นเลนวายมุมกว้างลุงหนอจะมีเยอะมากใช้มาหลายไซส์หลายขนาดนะครับวันนี้ขาพอร์ตเทรตห้ามพลาด ลุงหนอบอกเลยว่าลุงหนอใช้ตัวนี้มาประมาณสัก2ปีแล้วนะครับเขาบอกว่าเป็นเทพของพอร์เทรตของไอ้เจ้าเลนนิคอนเขานั่นก็คือนิคอน105มิลลิเมตร f1.4 นาโนเลยนะนี่แหละครับเผอิญว่าจังหวะได้เลนตัวนี้เพราะว่าเลนที่ลุงหนอมีอยู่หลายๆตัวเนี่ยก็อาศัยเทรดเอาหมุนไปหมุนมานะครับเพราะว่าถามว่าถ้าซื้อราคาเต็มนี่โอ้โหมันเอาเรื่องเลยตัวนี้ราคามันแรงพอสมควรแต่ก็ยังว่าครับนิคอนเขาออกแบบเลนมาตัวนี้แบบตั้งใจเลยไม่สนใจหรอกนะว่ามันจะราคาเท่าไหร่น้ำหนักมันจะเป็นยังไงเพราะเขาใส่ฟังก์ชันใส่ออปติกที่มันสุดยอดเข้าไปเลยเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนของเลนยุคก่อนๆที่เกี่ยวกับการถ่ายพอร์เทรตนะตัวนี้น้ำหนักเลนนะครับรวมฟิลเตอร์ก็พอดีเลย1กิโลนะถามว่า1กิโลหนักไหมลุงหนอว่าพออยู่กับบอดี้ของกล้องขนาดใหญ่อย่างกล้อง DSLR เนี่ยบาลานซ์มันพอดีเพราะว่าเนี่ยฮะเราจับเป็นมั้ยเต็มมือเลย105นาโนเนี่ยฮะนี่คือขนาดของเลนส์เขานะครับเดี๋ยวลุงหนอจะใส่ฮูดให้ดีให้ดูอีกทีนึงเพราะว่าฮูดของเขานี่เรียกได้ว่ามันใหญ่เป็นครึ่งหนึ่งของไซส์ของเลนส์เนี่ยคือมันใหญ่แบบเบลิ่งเลยนะแต่วันนี้เอาอีกอยากโชว์ได้ของดีมาเราต้องโชว์กันนะครับไอ้เจ้า105 1.4 นาโนนี่ลุงหนอใช้ได้พักหนึ่งก็ต้องยอมรับคุณภาพนะครับเพราะว่าลุงหนอก็เล่นแต่พวกไอ้เจ้านิคอนเลนไทดีอ่ะถ้าเพื่อนๆมาที่ร้านลุงก็จะอวดอยู่ไทดีไทของนิคอนนะครับเลนพวกนั้นมันก็เป็นเสน่ห์ของเขาคือมันจะออกสีหวานๆแต่ไอ้เจ้า 1.4 นาโนตัวนี้มันคนละเรื่องเลยต้องบอกเลยว่าออปติกที่นิคอนเขาใส่ให้ไว้นี่มันคนละเรื่องจริงเขาตั้งใจทำเลยนะครับหน้าฟิลเตอร์ของไอ้เจ้าตัวนี้ก็82เลยนะเพื่อนๆคือแบบโอ้โหเขาใส่นี่ลุงหนอใส่82มิลลิเมตรเนี่ยฮะหน้าฟิลเตอร์ใหญ่มากนะฮะคือออกแบบมาให้รับแสงแบบเต็มที่เลยออปติกเขาใส่อย่างที่บอกแต่ต้นครับนิคอนไม่สนใจเลยว่าจะน้ำหนักแบบไหนนะอ้าวเราดูรอบๆเลนวันนี้ขอโชว์นี่ตรงนี้ปรับแมนนวลออโต้นะครับปรับได้ท้ายเลนนี่เลยแจ่มเลยครับแจ่มเลยดูงานเขาเนี๊ยบเลยครับเห็นไหมบิดให้ดูรอบๆแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ลุงหนอประทับใจก็คือว่าอย่างที่บอกแต่แรกว่าลุงกลัวอย่างเดียวว่าตอนที่ได้เลนมาคือลุงมีบอดี้นิคอน DF ไงมันค่อนข้างจะตัวเล็กๆซึ่ง DF เนี่ยกิ๊บมันเล็กอยู่แล้วมันก็ไม่รู้มันจะถือแล้วมันเป็นไงแต่ปรากฏว่าพอใส่ไปปุ๊บนี่บาลานซ์มันดีเลยนะมันแบบมันโอเคเลยเพื่อนๆคือบางครั้งเราแบบไงเราไปพะวงกันมากเกินไปนะประกบให้ดูกันนี่ครับเนี่ยอยู่กับนิคอน DF ปุ๊บเนี่ยดูสิฮะบาลงบาลานซ์เขาโอเคมากเลยจับนี่ลงตัวเลยนะลุงก็บอกเลยว่ามันพอดีอะและไอ้เจ้านิคอน DF มันอยู่แค่ 16.5 ล้านพิกเซลพอเจอเลนพลังนาโนเข้าไปนะโอ้โหภาพมันแบบมันเกินการใช้งานต้องบอกงี้ลุงหนอบอกเกินการใช้งานนะฮะแต่จากการที่ได้ใช้งานไอ้เจ้า105มานี่นะมันคนละเรื่องกับเลนส์ตัวเก่าๆนะครับคือบางทีคำว่าคนละเรื่องกับลุงหนอคือถึงว่ามันเทคโนโลยีมันใหม่ไงมันก็ออกแบบมันทั้งเรื่องออปติกความทันสมัยเทคโนโลยีจัดเต็มเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นสาวนิคอนแล้วชอบถ่ายคนนี่นะถ่ายนางแบบนายแบบนี่นะไอ้เจ้าตัวนี้ต้องมีเลยนะ105 1.4 นาโนนี่ต้องมีนะเนี่ยจับบาลงบาลานซ์นี่ได้เลย2มือนะดูครับเหลือกินเหลือใช้เนี่ยจับนะฮะนี่เห็นไหมหน้าตาพออยู่กับบอดี้นิคอนแล้วก็หล่อเหลาใช้ได้ไม่ขี้เหร่นี่แหละครับไอ้เจ้า105 1.4 เนี่ยนะพออยู่กับบอดี้ DF แล้วดูฮะแน่เห็นไหมบาลานซ์ลงว่ามันได้เลยคืออย่างว่านะ
ของมีไว้ใช้ของมีไว้เล่นลุงก็จัดเต็มเหมือนกันเมื่อกี้ที่ลุงบอกว่าฮูดของเขานี่ดูนะอย่าตกใจนะ เนี่ยฮูดเขาเป็น HB79 นะครับดูครับเบลิ่งเทิงเลยคือเอาง่ายๆว่ามันแทบจะเป็นครึ่งหนึ่งของไอ้เจ้าตัวบอดี้เลนเลยดูลุงหนอใส่ฮูดให้ดูแต่มันก็ดีไปอย่างนะเนี่ยดูฮูดเขายาวเบื่อเลยนะฮะเคยครั้งหนึ่งก็ไปกับพวกพี่ๆเขาไปถ่ายรูปเล่นกันนะครับแถวหัวลำโพงโอ้โหลุงหนอบอกว่าอยู่ข้างในหัวลำโพงถอดฮูดเถอะมันเหมือนเราถือขีปนาวุธเข้าไปเลยนะแต่ว่าการจับถือนี่บาลานซ์มันดีนะมันใช้ได้เลยนะครับคือลุงหนอบอกเลยว่าเลนส์ตัวนี้นี่รักเลยเพราะว่าตัวลุงหนอเองนี่ใช้มาตั้งแต่คือเมื่อก่อนไม่ค่อยถ่ายคน50นี่แทบไม่หยิบเลยนะฮะอยู่มาวันนึงมันอาจจะแบบอย่างว่าเราเล่นกล้องฮะก็เอานะไปหา85 1.8 ดีมาก่อนเราชอบไทยดีไงดีมันก็โอเคนะตามเขาเรียกว่าตามสถานะของเขาซึ่งถ่ายเล่นทั่วไปหรือถ่ายแบบเอาจริงจังก็ทำได้เหลือเฟือนะแต่คำว่าเทคโนโลยีอย่างว่ามันพัฒนาไปเรื่อยลุงหนอนเล่นมาก็เป็น85 1.8 ดีแล้วก็มา85 1.8G ตัว G ลุงหนอก็มีนะเดินไปถ่ายตอนนั้นไปงานกาชาติตัว 1.8G เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะทำรีวิวเล็กๆสั้นๆขำๆให้เพื่อนๆกันนะครับแต่ไอ้ตัวอีกตัวที่ลุงประทับใจมากก็คือ Nikon 85 1.4D ไทดีครับโอ้ยตัวนั้นสีหวานมากแล้วความคมนี่เกินการใช้งานของตัวลุงหนอเองแล้วมันเกินจริงๆตัวนั้นนะครับแต่อย่างที่บอกคือตอนที่ได้เจ้า105มาเนี่ยเลนส์ที่ลุงหนอพูดถึงทั้งหมดก็เทรดเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้เพิ่มตังค์ให้เขาด้วย เพราะว่าต้องยอมรับว่าไอ้เจ้าหมอนี่นี่ราคาเขาเอาเรื่องแต่ก็ดีใจฮะเพราะว่ามันไม่ผิดหวังนะครับมันมีนิดนึงก็คือว่าความเขาเรียกอะไรความฮัลลิโหดของเลนส์ปกติเราเปิด f กว้างๆอย่างไอ้เจ้าตัวนี้เปิดได้ถึง 1.4 เนี่ยมันถ้าเป็นเลนส์ทั่วไปมันจะติดฟุ้งๆซอฟๆมันจะไม่ค่อยคมซึ่งเป็นธรรมชาติของออปติกแต่ไม่ใช่กับตัวนี้105 1.4 นาโนเป็นอะไรที่แบบโหยคมตั้งแต่ 1.4 อ่ะเพื่อนๆคือตอนได้มาลุงหนอประกบ DF ปุ๊บไปเดินถ่ายหน้าร้านเลยกดมาปึ้งแล้วมาเปิดดูหลังคอมอย่างที่เขาคุยจริงคือแบบคือทึ่งมากมันคมตั้งแต่ 1.4 เลยแต่มันมีข้อจำกัดนิดนึงก็คือว่าวิกเน็ตเลนส์ครับว่าวิกเน็ตก็คือว่าขอบมืดนะครับขอบดำๆคือเพื่อนๆสังเกตไหมถ้าเป็นกล้องฟิล์มกล้องยุคเมื่อก่อนนี้เขาจะแบบโอ้โหข้อจำกัดตัวนี้ขอบดำมันเยอะนะปรากฏว่าหลังๆเรามีพวกโปรแกรมไลท์รูมลุงหนอแต่งภาพบางทีก็ใส่ขอบมืดเพิ่ม เป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันเรื่องขอบมืดแล้วก็มีเรื่องอะไรนะม่วงอ่ะเขาเรียกอะไรโครมาติกที่มันเป็นสะท้อนแล้วมันสีม่วงพวกนี้มันจัดการได้หมดเลยโปรแกรมซอฟต์แวร์นะครับตรงนั้นไม่ต้องห่วงแต่ไอ้เจ้านี่ลุงไล่เปิดตั้งแต่ 1.4 นะพอเริ่มไปสัก F4 2.8 ไป F4 5.6 ขอบมืดก็หายหมดแล้วครับไม่เหลือเลยนะครับตัวนี้ดีจริงๆนะถือกระชับมือเลยนี่เล็กๆเบาๆแล้วมันเป็นเลนส์พอร์ตเทรตที่คือใจลุงก็อยากจะไป 70-200 VR นะแต่ในกลุ่มที่เข้าที่ร้านบอกลุงหนอครับตัวเนี้ยพอแล้วลุงถ่ายเล่นลุงไม่ได้รับงานซึ่งรับงานก็ใช้ตัวนี้กันเอานะมีความสุขตรงไหนทำตรงนั้นนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปลุงจะมีตัวอย่างรูปที่ลุงถ่ายจากไอ้เจ้าเลนส์ตัวนี้ติดไว้ให้ดูกันนะฮะนี่หล่อจริงๆถ่ายนายแบบถ่ายนางแบบท่องเที่ยวได้เลยตัวนี้มีแก่งแมวเลยลุงนอนรับประกันนะครับอ่ะมีอะไรพูดคุยกันเข้ามานะครับตัวนี้มันได้ถึง F16 นะ F1.4 แคบสุดได้แค่ F16 นะครับเมื่อกี้ลองเปิดนั่นน่ะถ่ายรูปดูก่อนแล้วนะครับแต่ใช้งานจริงก็ลุงหนอว่านะคือด้วยระยะ105เอาเข้าจริงมันอยู่ที่สถานที่กับฉากหลังอย่างหนอไปถ่ายวัดมาเงี้ยถ่ายพักกวบไปเที่ยวด้วยกันฉากหลังพอเรามาเปิด 1.4 โอเคตรงนั้นแสงน้อยจริงบางครั้งเปิด F กว้างไปมันดูหนอไม่สวยเพราะมันไม่รู้ว่าอะไรอยู่ข้างหลังมันเละไปหมดเลยนะครับสักถ้าเป็นลุงหนอนะลุงหนอเปิดสัก F4 ช่วงเลนส์ระหว่าง F2.8 ถึง F5.6 เนี่ยกับเลนส์ตัวเนี้ยชอบใจมากเลยนะครับแต่หน้าเขาออกแบบมาให้กว้าง 1.4 ก็เข้าที่มืดๆแสงน้อยๆก็ช่วยได้เยอะรูรับแสงมันกว้างนะครับนะเอานะมีคำถามสอบถามมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้นะครับก็
ระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ไวรัสระบาดเยอะนะครับไว้พบกันครับ